ีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับกบอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับความสวยความงามอีกแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะคะเคล็ดลับในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกแล้วเผื่อใครที่แบบเพิ่งเคยมาดูกบนะก็กบเคยเล่าไว้ในคลิปก่อนๆหลายๆครั้งมากนะคะว่าพื้นฐานกบเนี่ยเป็นคนผิวค่อนข้างขาวแต่ด้วยความที่ชอบกีฬาเอาท์ดอร์มากชอบว่ายน้ำชอบวิ่งแบบวิ่งเทรลอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ผิวกบก็เริ่มแทนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นคล้ำเลยก็กบเคยโพสต์รูปสมัยแบบตอนที่ผิวคล้ำอะลงไปในคลิปนึงนะคะคือมันคล้ำจริงทุกคนแล้วก็มันไม่ได้เป็นความคล้ำที่สวยงามมันเป็นความคล้ำที่กระด่างกระดำนะคะแล้วก็มีจุดแบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะก็เนี่ยแหละไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้กบแบบได้ผ่านวิธีการในการกู้ผิวมาหลายวิธีมากในการพยายามทำให้ผิวขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่กบแบบเคยใช้แล้วมันได้ผลดีมากๆจริงๆนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้กันก็คือนี่ค่ะสบู่เบนเน็ตสีม่วงนะคะคือกบชอบสีม่วงมากกว่าสีส้มเพราะกบว่ามันขาวเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่จริตคนเลยนะใครใช้สีส้มแล้วได้ผลดีก็เอาสีส้มมาทำนะคะแต่ส่วนตัววันนี้กบจะใช้สีม่วงเพราะกบชอบสีม่วงมากกว่าส่วนผสมอีกอันนึงก็คือน้ำเกลือกบเอาตัวฉลากออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเอาไว้ในห้องน้ำแล้วแบบมันมีความเปียกเปื่อยยุ่ยก็เลยดึงออกไปคือเป็นน้ำเกลือธรรมดาเนี่ยแหละทุกคนที่เอาไว้ล้างจมูกนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ก็ซื้อมาจากร้านขายยาทั่วไปตามห้างทั่วไปนี่แหละต่อไปสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเขียงและมีดนะคะมีดของดิฉันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะคะคือหามีดไม่ได้ต้องใช้มีดนี้และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดเปล่าแบบนี้นะคะขวดสบู่ใช้แล้วอะไรก็ได้อันนี้กบใช้ขวดแชมพูเก่าของมูจิก่อนที่จะทำเราจะต้องมาคุยกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องใช้สบู่เบนเน็ตกับตัวน้ำเกลือนะคะสำหรับสบู่เบนเน็ตเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการแบบใช้แล้วผิวขาวจริงอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมที่แบบช่วยให้ผิวดูใสเนียนนุ่มขึ้นอันนี้เป็นสูตรเอ็กซ์ตร้าไวท์ด้วยนะคะมันก็จะแบบขาวเร็วขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วแบบคิดคงที่ใครนี่แบบหลุดกระจายเลยนะคะดีมากนะคะส่วนผสมก็จะแบบเป็นธรรมชาติเนาะเมล็ดองุ่นทับทีมอัลฟาอะบูตินอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขาจะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะอันนี้ดังนั้นแบบไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราจะต้องใช้สิ่งนี้นะคะในการช่วยให้ผิวขาวสิ่งที่สองก็คือน้ำเกลือใครที่ตามกลุ่มในเพจกลุ่มนันทิยานะคะคือกลุ่มเคยรีวิวว่ากลุ่มใช้น้ำเกลือในการเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าหลังจากที่ล้างหน้าด้วยแบบพวกสบู่เจลล้างหน้าไปแล้วนะคะกลุ่มจะเอาแบบน้ำเกลือใส่ในสำลีและเช็ดหน้าเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยเขาใช้เกลือที่ใช้ในการผลิตยาเอามาผสมในน้ำกลั่นบริสุทธิ์นะคะอันนี้คือแบบก็เลยมั่นใจว่ามันสะอาดมากปลอดเชื้อคือหลายๆคนก็จะทราบใช่ไหมว่าเขาใช้น้ำเกลือในการเช็ดแผลกันใช่ไหมคะซึ่งสรรพคุณเนี้ยมันก็คือเหมือนน้ำเกลือเวลาเอามาเช็ดที่แผลแล้วอะมันจะช่วยสมานเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วก็มันจะทำให้เกิดแบบริ้วรอยแผลเป็นน้อยลงนะคะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของแบบรอยแผลเป็นต่างๆด้วยนะคะที่สำคัญนี่คือมันเหมือนช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยเช่นเวลาที่เราแบบเป็นสิวเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเอาน้ำเกลือมาเช็ดเนี่ยพวกแบบสิวต่างๆอ่ะมันจะยุบได้เร็วนะคะดังนั้น2ตัวเนี้ยก็จะเป็นส่วนผสมที่แบบดีมากๆเลยอ่ะมาทำกันเลยดีกว่านะวิธีทำกบก็จะหั่นสบู่แบบนี้หั่นลงไปมีดอีชั้นใหญ่มากนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะหั่นอย่างนี้นะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะซอยอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ละลายเร็วๆนะคะคือจริงๆไม่ต้องกลัวว่าเบนเน็ตจะละลายยากเลยทุกคนเพราะมันเป็นสบู่ที่
ละลายโดนน้ำแล้วละลายหายวับไปกับตามากหลายๆคนบ่นว่าแบบเอ้ยซื้อมาแล้วแล้วแบบใช้ได้แป๊บเดียวมันละลายน้ำไปหมดเลยดังนั้นการเอามาผสมกับน้ำเกลือแล้วเก็บไว้ในขวดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราใช้สบู่ได้คุ้มค่าและนานขึ้นเพราะมันจะไม่ได้ละลายน้ำหายไปฟรีๆนะทุกคนคือกบจะแนะนำให้ทุกคนหั่นสบู่ทั้งก้อนนะถ้าใช้ขวดใหญ่แต่เนื่องจากขวดในวันนี้ของกบมันเล็กมันขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนกบก็เลยจะไม่ได้ใช้สบู่ทั้งก้อนหรอกอาจจะทำให้ทุกคนดูนิดหน่อยนะกบใช้ประมาณเศษ3ใน5ของก้อนนะคะแต่ในเรื่องของไซส์ของขวดแล้วก็ปริมาณสบู่ที่ใช้เนี่ยทุกคนกะเอานะไม่ต้องถามกบว่าสัดส่วนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีสัดส่วนแน่นอนตายตัวถ้าทุกคนผสมแล้วเรารู้สึกว่ามันเจือจางไปเนี่ยมันอยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนนะถ้ามันเจือจางไปก็ผสมสบู่เพิ่มอ่ะทีนี้นะเราก็จะเอาตัวสบู่เนี่ยจับใส่ขวดซะให้หมดใส่ไปนี่คือขวดก็ล้างทำความสะอาดดีๆนะทุกคนไม่งั้นมันเดี๋ยวมันแบบสกปรกเนาะเพราะว่าบางทีเราแบบเคยใส่สบู่ใส่แชมพูใส่อะไรมาก่อนเนี้ยนะมันก็ไปผสมกันแล้วมันก็จะมั่วซั่วไปหมดทีนี้พอใส่สบู่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะบีบน้ำเกลือใส่ไปนะทุกคนอุ่นระวังด้วยมีความช้านิดนึงต้องบีบเรียบร้อยนะฮะทุกคนจากนั้นก็เขย่าไปได้แล้วค่ะทุกคนง่ายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสบู่ผิวขาวที่ปลอดเชื้อมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ค่อนข้างนานแล้วก็ประหยัดเลยเมื่อเทียบกับการใช้แบบก้อนนะเพราะว่าอันนั้นมันจะละลายน้ำไปเร็วมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากไงระหว่างสบู่เบนเนตซึ่งช่วยในการแบบทำให้ผิวสวยขาวกระจ่างใสไร้สิวอยู่แล้วนะคะพอมารวมกับน้ำเกลือเนี่ยที่มีสรรพคุณที่ช่วยในการลดแบบการอักเสบของผิวนะคะแล้วมันก็แบบช่วยให้ผิวแบบสะอาดขึ้นนะคะทีนี้มันก็เลยแบบดีไปกันใหญ่เลยนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวเราสวยใสมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าใครใช้ผักบัวที่มันแบบสามารถกองสิ่งสกปรกกองคลอรีนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะมันก็จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะผิวเราก็จะแบบฟื้นฟูได้เร็วขึ้นขาวเร็วขึ้นกระจ่างใสเร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กบนะคะแล้วใครที่ลองทำตามแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กลับมาบอกกบด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะถ้ามีอะไรดีๆกบจะนำกลับมาบอกทุกคนใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ